ชีวิตของบิ๊กโจ๊กหลังจากนี้น่าสนใจกว่าว่าเปลี่ยนผบ.ตร.แล้วแกจะอยู่ตรงไหนในฐานะรองผบ.ตร.หรือจะไม่ได้อยู่อย่างที่คุณพูดผมว่าก่อนอื่นอาจจะมีคนเริ่มออกข่าวว่าอาจจะถูกย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างสักแห่งไหมไปอยู่ที่สำนักนายกไหมอะไรเนี่ยมีไหมมีไหมถ้าไปตำแหน่งเจริญก็น่าสนใจอยู่นะเฮ้ยว่าก็คุณเอกเจอมาถูกย้ายไปสำนักนายกไงไปเป็นปลัดปลัดสำนักนายกแกถึงมีความมีเรื่องอยู่ในใจว่าเรื่องนี้มาไม่ได้นะเรื่องนี้เนี่ยมันข้ามขั้นตอนขนาดนั้นไม่ได้นะก็แต่ย้ายไปอยู่ในหน่วยของตำรวจยังไม่ขาดแต่ความเป็นตำรวจโอกาสยังมีเนี่ยตำรวจไปอยู่ที่อื่นนะยาส่งเสพยาเสพติดเนี่ยมันหลุดอ่ะแต่คุณไม่คิดว่านายกจะมีการตั้งกรรมการมีการปฏิรูปตำรวจมีการมาวิเคราะห์ปัญหากันใช่ไหมผมว่าขึ้นกระทบฝั่งนั่นแล้วมันก็จะผมว่าแล้วก็หายไปอย่ามาพูดเลยเรื่องปฏิรูปแต่ปฏิแลบเลยอย่ามาพูดเสียเวลาว่านายกไม่ชอบคำนี้เหมือนกันนะปฏิรูปปฏิรูปไม่ชอบเรื่องของทหารเรื่องของทัพแกก็บอกไม่เอาไม่ปฏิรูปแกจะพัฒนาร่วมกันร่วมกับพัฒนาฉะนั้นแกก็คงจะตั้งคณะกรรมการร่วมพัฒนากองทัพและตำรวจพร้อมกันไปไหมฉะนั้นแกก็ไม่สังคายนาแล้วแกก็ไม่ปฏิรูปแล้วแกก็จะร่วมพัฒนากับเขาผมว่าเขาเรียกอะไรรู้ไหมเขาเรียก joint authority เสนาธิการร่วมเหรอเสนาธิการร่วมครับคณะเสนาธิการร่วมแล้วก็พัฒนาร่วมที่พื้นที่พัฒนาร่วมจอย development area JDA โอเคชอบ JDA แกชอบ JDA แกไปกัมพูชาแกก็ไป JDA ด้วยฉะนั้นคณะกรรมการร่วมพัฒนากองทัพและตำรวจแห่งชาติเอาไปเลยคืออย่างนี้ผมว่านะอันนี้เป็นงานที่คุณเศรษฐาไม่ถนัดเราพูดกันแบบอย่างนี้ดีกว่าแกไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้แกไม่ได้อยู่ในแวดวงตำรวจแวดวงทหารเป็นนักธุรกิจมาตลอดเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นพื้นที่ที่แกไม่มีความชำนาญแล้วความตั้งใจของแกจริงๆก็คือว่าแกจะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแกจะมากอบกู้เศรษฐกิจแกจะมาทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องปากท้องนะแต่ที่มาแต่ละเรื่องเนี่ยระหว่างนั้นมันไม่มีเรื่องมันไม่มีเรื่องนี้แกถามเลยมีแต่เรื่องแบบนี้แล้วทำไมไม่มีรองนายกฝ่ายความมั่นคงที่ดูแลเรื่องนี้ล่ะนั่นก็แปลกมันต้องมีไม่มีแกไม่เชี่ยวชาญหรือแกไม่อยากจะไปยุ่งเรื่องอย่างนี้นะเพราะแกรู้ว่ามันโอ้ยสั่งสมกันมายาวนานคือสิ่งที่คุณเศรษฐาทำได้คือว่าฟังว่าทางไปทางไหนผบ.ตร.นี่สุดท้ายต้องใครใช่ไหมผมก็ทำให้ตามนี้ทำให้ตามนี้โอเคมึงจะสารถามมาไหนแล้วเอ้ยเว้ยแหมมันเดี๋ยวว่าจะตายกันทั้งคนตายกันทั้งสายการตำรวจแห่งชาติผู้สาผู้ขนาดนี้เลยจะมาคิดอะไรกันอีกวะมึงอย่าจี้นักอย่าจี้นักนะอย่าคิดมาถามเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวต่อไม่คือถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจได้ผมบอกว่าแกไม่ได้ฟูออโตริตี้แล้วงานที่แกทำเนี่ยเป็นงานอย่างอื่นที่แกน่าจะถนัดกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตั้งคณะกรรมการก็ซื้อเวลาไปแล้วก็จะได้มีเวลาทำเรื่องอื่นจนถึงเดี๋ยวนี้เข้ามายังไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงเดือนนะคุณเศรษฐายังเป็นนายกไม่ถึงเดือนนะครม.ยังแค่2อาทิตย์นั้นเองคุณจะไปคาดหวังอะไรว่าจะทำอะไรเยอะแยะคุณจะไปโยนเรื่องอะไรปฏิรูปตำรวจอะโถ่แต่ว่าขนาดประยุทธ์ยังทำไม่ได้แล้วคุณเป็นใครประยุทธ์ทำไม่ได้เพราะคนเชื่อว่าแกอยู่กับราชการใกล้ชิดเกินไปแกเกรงใจความจริงการที่ไม่มีประสบการณ์เลยเกี่ยวกับเรื่องกองทัพก็ดีตำรวจก็ดีน่าอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะแกก็จะใช้การไม่ใช่ประโยชน์มันจะเข้าไปในดงกับระเบิด อันนี้สำหรับประเทศไทยนะ แต่มองในแง่เป็นกลางเป็นธรรมหน่อยก็คือว่าการเป็นนักบริหารเนี่ยต้องดูประเด็นเรื่องการบริหารว่าเป้าหมายของกองทัพคืออะไรเป้าหมายตำรวจคืออะไรเพราะผู้ชายเรื่องจริงไหมแกมาเป็นนายกในวันเดียวอะครับชื่อคนที่ขอให้แกแต่งตั้งเยอะมากเป็นตำรวจคนนั้นคนนี้ไหลมาไหมไหลมาจากไหนไม่รู้ท่วมท้นท่วมท้นคือทุกคนเป็นญาติแกหมดเลยเว้ยเฮ้ยแกบอกแกไม่รู้จักเลยว่ามาเงี้ยนะไอ้นี่มาไอ้นี่มาเนี่ยนะมีลูกน้องคอยรวบรวมมาให้แกงงกับชีวิตเลยเพราะเป็นนายกยกถึงรัวญาติเยอะจริงก็คุณก็บึกตู่ถึงไม่ไปไม่ให้ใครเจอไงเสาร์อาทิตย์อย่ามายุ่งกับฉันใช่ๆๆเพราะไม่งั้นคุณไม่มีชีวิตส่วนตัวนะใช่ใช่ใช่มันต้องฝากรุ่นฝากพี่มาขอวันเกิดมาขออวยพรขออะไรต่างมาเนี่ยนะแต่จริงๆเนี่ยซ่อนวางซ่อนใช่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 ทีนี้ถ้าแกเจอคนบ่อยๆเนี่ยแกจะยิ่งปวดหัวแต่ว่าพูดถึงเจอนะล่าสุดไปเจอเนี่ยนายกคนใหม่กัมพูชาขนาดได้ไหมครับได้ที่ได้เจอไงแค่นั้นเหรอคุณจะไปหวังอะไรว่าคุยกันประเดี๋ยวเดียวเฮ้ยแต่ผมคิด